ยาหุ่นหยวนของยินโยเป็นยาชนชั้นกลางระดับสูงโล่งอกในที่สุดก็ปรุงยาชนชั้นกลางระดับสูงออกมาได้เห็นนางเหนื่อยเช่นนี้ดูท่านางคงจะทุ่มเทมากเพื่อให้ได้ปรุงยาชั้นยอดออกมาเฮ อะไรกันเมื่อครู่อาวุโสชูพูดว่าอะไรกันนะเป็นไปได้ยังไงยาของนางเป็นยาระดับสูงชั้นยอดผู้อาวุโสชูท่านดูผิดหรือเปล่าหยินโยนางดูไม่เหมือนคนปรุงยาเป็นนะจะกลั่นยาชั้นยอดออกมาได้ยังไงอะไรกันผู้อาวุโสชูท่านเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ที่นางจะปรุงยาชั้นยอดออกมาได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะนางที่ไม่มีชนชั้นในวิชาปรุงยาแต่กลับปรุงยาชั้นยอดออกมาได้ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางทำไมกันเจ้าไม่เชื่อข้าอย่างนั้นเหรอยานี้เป็นยาชั้นยอดอย่างไม่มีข้อสงสัยเจ้าดูแสงนี่ไหนยังจะสีอีกคนที่ไม่เชี่ยวชาญการปรุงยาแต่กลับปรุงยาชั้นยอดเช่นนี้ออกมาได้ว้าวสมกับเป็นศิษย์พี่หยินโยเก่งมากจริงๆเลยแม้ว่าหยินโยจะปรุงยาชั้นยอดออกมาได้แต่เจ้าอูจีก็ปรุงยาชั้นยอดออกมาได้เช่นกันนี่ก็ถือเป็นการเสมอกันการตัดสินแพ้ชนะก็คงต้องทดลองกันอีกรอบนึงไม่หยินโยเป็นฝ่ายชนะไม่ได้เสมอกันยานี่ถือว่าเป็นยาชั้นยอดจริงๆข้าดูถูกนางเกินไปแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงเพราะเป็นยาชั้นยอดเหมือนกันทำให้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะข้ายังมีโอกาสเอาชนะนางผู้อาวุโสชูในเมื่อผลออกมาเสมอกันงั้นก็แข่งกันอีกรอบนึงนี่ไม่ใช่การเสมอกันการแข่งขันระหว่างเจ้าอูจีกับหยินโยนั้นผู้ชนะคือหยินโยฮะผู้อาวุโสชูประกาศว่าหยินโยเป็นฝ่ายชนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เสมอกันทำไมนางถึงเป็นฝ่ายชนะไปได้ล่ะทำไมหยินโยถึงเป็นฝ่ายชนะข้าพวกเราปรุงยาชั้นยอดออกมาเหมือนกันนะแล้วทำไมนางถึงได้เป็นฝ่ายชนะไปได้เพราะสรรพคุณของยาที่นางปรุงออกมามีผลข้างเคียงน้อยกว่าของเจ้ายังไงล่ะเอ๊ะผลข้างเคียงอะไรกันยาหุ่นหยวนเมื่อกินเข้าไปแล้วภายในครึ่งชั่วยามพลังลมปราณจะเพิ่มขึ้น1ใน10แต่หลังจากที่ใช้ยานี้แล้วเส้นลมปราณจะได้รับความเสียหายหากเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณไม่แข็งแกร่งใช้แล้วก็อีก1เดือนให้หลังถึงจะใช้พลังลมปราณขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ยาของนางมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างเบาบางไม่ทำร้ายร่างกายผู้ที่ใช้ยานางสามารถกำจัดผลข้างเคียงจากการใช้ยาออกไปได้กล่าวก็คือหลังจากที่ใช้ยานี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพลังขึ้น1ใน10ส่วนแต่จะไม่ได้รับผลข้างเคียงอีกด้วยเดิมข้าคิดว่านางเป็นเด็กไม่รู้ประสาแค่เล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรแต่เมื่อครู่ที่ได้ชิมยาของนางก็เข้าใจว่านางกำลังซ่อนความลับอะไรบางอย่างเอาไว้หากใช้ยาของนางไม่เพียงไม่เกิดผลข้างเคียงแต่ยังจะเพิ่มพลังได้อีกด้วยนะเหรอนั่นมันจะเก่งเกินไปแล้วนะนางทำได้ยังไงกันข้าคิดมาตลอดว่านางทำมั่วๆสมควรตายนักยินโยคิดไม่ถึงว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงสรรพคุณของยาเป็นไปได้ยังไงในเมื่อรู้ผลแพ้ชนะแล้วงั้นข้าก็ควรเอารางวัลกลับไปนะสิทธิ์พี่เจ้าอูจีก็ควรมอบโฉนดที่ดินร้านค้าทั้งหมดในเขาโอสถในเมืองเจียนหลานให้แก่ข้าตามสัญญาตอนนี้โฉนดที่ดินไม่ได้อยู่ที่ข้าเรอข้ากลับเขาโอสถค่อยคิดจะเอาโฉนดที่ดินของเขาโอสถของข้า ไม่มีวันซะหรอก ข้าคิดว่าสิทธิ์พี่เจ้าอูจีคงจะลืมไปแล้วว่าก่อนการแข่งขันนั้นท่านได้นำโฉนดที่ดินติดตัวมาให้ข้าดูข้าถึงได้ยอมประลองกับท่านยังไงล่ะตอนนี้ท่านคิดจะโกงอย่างนั้นเหรอคิดจะโกงฉันต่อหน้านักรบที่น่าเกรงขามอย่างผู้อาวุโสชูเกรงว่าจะไม่ได้ก่อนการประลองพวกเจ้าได้ตกลงกันไว้แล้วจะต้องเคารพซึ่งกันและกันในเมื่อหยินโยพูดเช่นนี้เจ้าอูจีมาให้ข้าค้นตัวเจ้าดูถ้าไม่มีเจ้าก็รีบกลับไปเขาโอสถไปเอามาถ้ามีแต่เจ้าไม่ยอมเอาออกมานั้น
เป็นการทำผิดกฎของที่นี่ทำผิดกฎของข้าจะมีจุดจบอย่างไรเจ้าคงรู้ดีโถเอ้ยตาแก่นี่เป็นคนซื่อตรงกฎว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเดิมทีข้าอยากให้ต้องอับอายขายหน้าคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายเป็นการทำร้ายตัวเองถ้าไม่มอบออกไปแล้วก็ข้าคงจะข้าเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าข้าพกติดตัวมาด้วยหยิบขอบคุณสิทธิ์พี่เจ้าอูจีมีโฉนดที่ดินเขาโลยุนเฟิงก็คงจะทำเงินได้ไม่น้อยน้อยเอ๊ะพยักหน้าสิทธิ์พี่ยินโยท่านเก่งมากขอโลยุนเฟิงของเรามีร้านใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้าก็จะได้เป็นเท่าแก่แล้วล่ะเอ๊ะจริงด้วยนะเยี่ยมมากเลยยินโยเพื่อเขาโลยุนเฟิงจะได้ชนะและได้รับร้านค้าจำนวนมากมันยังไม่จบหรอกยินโยอย่าลืมว่าเบื้องหลังของข้าคือเขาโอสถไหนจะอาจารย์ของข้าอีกแล้วเจ้าจะต้องเสียใจไม่ได้เจ้าเป็นถึงสิทธิ์ผู้สืบทอดโดยตรงของข้าแต่กลับแพ้ให้กับยายเด็กเมื่อวานซืนยังจะเสียร้านยาทั้งหมดของข้าไปให้นางอีกเจ้าสำนักยอดเขาโอสถฝานเทียนเจ้าจะให้คนอื่นมองสำนักโอสถของเรายังไงมองข้ายังไงสำนักของเราต้องอับอายขายหน้าเพราะเจ้าคนเดียวอาจารย์โทษที่ข้าชะล่าใจเกินไปใครจะคิดว่านางจะแก้ไขผลข้างเคียงของยาได้ข้าเดาว่านางจะต้องมีตำรายาโบราณอยู่ไม่เช่นนั้นเด็กน้อยอย่างนางจะสามารถปรับเปลี่ยนสรรพคุณของยาได้ยังไงปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงยาอย่างนั้นเหรอลีตาตำรายาโบราณเช่นนั้นก็น่าสนใจหลายวันมานี้ร้านยาของเราได้กำไรจำนวนมากแต่ละร้านได้รับหินวิญญาณคุณภาพสูงประมาณ 30,000 ชิ้นไม่เลวเลยกำไรเช่นนี้ถือว่าดีทีเดียวใช่แล้วล่ะสิทธิ์น้องเจ้าช่างเก่งนักสิทธิ์น้องเจ้าช่างมีพรสวรรค์ด้านการค้าในช่วงเวลาสั้นๆได้กำไรมากกว่าเขาโลยุนเฟิงหามาหลายปีซะอีกหาหินวิญญาณได้แค่นี้ก็ทำให้พวกเจ้าดีใจได้ขนาดนี้เชียวเลยไม่เคยมีมาก่อนละสิท่าที่แท้ก็สิทธิ์พี่เจ้านี่เองทำไมครั้งก่อนแพ้ยังไม่พออีกเหรอครั้งนี้ถึงได้พาผู้ช่วยมาด้วยผู้ช่วยอะไรของเจ้าน่ะนี่คืออาจารย์ของข้าเองเจ้าสำนักของโอสถฝานเชียนอะที่แท้ก็คือเจ้าสำนักยศเขาโอสถอย่างนั้นน่ะเหรอเจ้าสำนักยศเขาโอสถถึงกลับมาดูเองดูท่าคงจะไม่ใช่เรื่องดี จะเอาชนะสิทธิ์ข้าได้แล้วจะยังไงกล้าประลองกับข้าไหมล่ะประลองก็ประลองสิคิดว่าข้าจะกลัวอย่างนั้นเหรอถ้าท่านแพ้แล้วข้าจะได้อะไรในด้านการปรุงยาข้ายังไม่เคยพบใครที่สู้ข้าได้มาก่อนหากเจ้าสำนักอย่างข้าแพ้ข้าจะทำงานที่ร้านยาแทนเจ้าเองแต่ถ้าเจ้าแพ้ข้าต้องการให้เจ้าคืนร้านยาทั้งหมดให้กับข้าอีกทั้งต้องมอบวิธีปรุงยาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำรายาโบราณให้ข้าเจ้าว่ายังไงตำรายาโบราณอย่างนั้นเหรอสูตรยาข้าจะไปเอาตำรายาโบราณมาจากไหนยิ่งไม่จำเป็นต้องใช้สูตรปรุงยาถึงยังไงข้าก็ไม่มีวันแพ้ไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้เลยตกลงตามนั้นถ้าอย่างนั้นข้าจะเป็นคนกำหนดเองว่าจะปรุงยาอะไรอย่างนั้นก็ได้เชิญท่านว่ามาว่าจะปรุงยาอะไรงั้นเรามาปรุงยาเพลิงอัคคณีแย่แล้วเจ้าสำนักขอโอสถจะน่าไม่อายเกินไปแล้วฝันเทียนมีธาตุไฟมาตั้งแต่กำเนิดนั่นคืออัคคณีสวรรค์กำหนดยาที่ต้องใช้ธาตุไฟในการปรุงยาสรรพคุณของยาที่ใช้ธาตุไฟปรุงออกมาจะเป็นยาที่บริสุทธิ์มากแต่ยินโยไม่มีธาตุไฟยาที่ปรุงออกมาจะเทียบกับเขาได้ยังไงครุ่นคิดวางใจเถอะยินโยข้าจะให้เปลวไฟที่แข็งแกร่งที่สุดแก่เจ้าเองเยี่ยมไปเลยนะจินเย่หลีธาตุไฟของข้าไม่ใช่ใครก็มีได้เจ้าบอกว่าจะหาที่แข็งแกร่งกว่าข้า
จ้าจะไปหามาจากไหนช่างโง่เขลายิ่งนัก สองวันต่อมาหน้าลานประลองเจียหลานทางทิศใต้ครั้งก่อนเจ้าอูจีแห่งขอโอสถได้พ่ายแพ้กลับไปครั้งนี้เจ้าสำนักขอโอสถถึงกับออกประลองกับยินโยด้วยตัวเองไม่น่าเชื่อว่านักปรุงยาชนชั้นสูงระดับ9อย่างเจ้าสำนักขอโอสถอีกแค่ขั้นเดียวก็จะได้เป็นนักปรุงยาชนชั้นปรมาจารย์แล้วก็ใช่นะสินักปรุงยาที่เก่งกาจเช่นนี้ถ้าประลองกับผู้น้อยที่ไม่มีแม้แต่ชนชั้นสายปรุงยาเช่นนั้นผลลัพธ์ก็ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจยายเด็กโง่วันนี้ข้าจะให้เจ้าเห็นความสามารถของข้าเองฮึเอ๊ะฟิวฟิงอัคนีสวรรค์ของผู้อาวุโสฝันเทียนช่างมีอนุภาพได้แรงนักธาตุไฟของผู้อาวุโสฝันเทียนร้ายกาจมากแบบนี้ยินโยจะรับมือไหวได้ยังไงจริงด้วยจะทำยังไงดียิ้มอยู่เงียบ